โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาตอบคำถามที่เพื่อนเพื่อนถามกันเข้ามานะครับว่าทำไมเราควรวิเคราะห์กราฟใน Trading View มากกว่าจะไปวิเคราะห์กราฟบนแพลตฟอร์มของโบรกเกอร์ที่เรากำลังใช้งานอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นเราเทรดForex เราก็อาจจะเทรดบน MT4 MT5 ใช่ไหมแต่ทำไมเราควรจะมาวิเคราะห์กราฟบน Trading View มากกว่าที่จะไปวิเคราะห์กราฟบน MT4 MT5 นะครับหรือถ้าสมมติเราเทรด Binary อยู่อย่างของผมเนี่ยผมเทรด Binary บน OlymTrade นะครับถามว่าทำไมเราไม่วิเคราะห์กราฟบน OlymTrade นะครับเนี่ยบน OlymTrade มันก็มีกราฟให้เราดูนี่แต่ทำไมควรที่จะมาวิเคราะห์กราฟบน Trading View มากกว่าเนี่ยก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามนี้ให้กับเพื่อนๆกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับฝากผู้ใหญ่ใจดีของเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับทุกคน Trading View แพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้การวิเคราะห์กราฟของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าการวิเคราะห์กราฟบน Trading View มันดีกว่ายังไงนะครับโอเคครับก็สลับเหตุผลแรกเลยนะครับที่การวิเคราะห์กราฟบน Trading View เนี่ยมันดีกว่าการวิเคราะห์กราฟบนแพลตฟอร์มอื่นนะครับก็เหตุผลแรกคือบน Trading View นี้มีอินดิเคเตอร์ดีๆเจ๋งๆให้เราใช้เยอะกว่านั่นเองนะครับนี่นะครับทุกคนจะเห็นนะครับว่าบน Trading View นี้เนี่ยเขาก็จะมีพวกอินดิเคเตอร์ทั่วไปให้เราใช้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีอินดิเคเตอร์ที่คนอื่นๆที่เขาใช้งาน Trading View เหมือนกันที่เขามาเขียนแล้วเขาก็มาแชร์กันด้วยนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะนี่เรามีเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับบน Trading View เนี่ยมีอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์นะที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบนะครับสำหรับใครที่เป็นสายนับเวฟนะฮะก็คือบน Trading View นี้นะครับมีตัว Elliott Wave Chart Patternให้เราด้วยนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมฮะทุกคนเดี๋ยวผมคลิกมาใช้งานให้ทุกคนดูนะครับตัว Elliott Wave Chart Pattern นะครับมันทำงานยังไงนะฮะก็คือตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับมันจะทำการนับเวฟให้เราอัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งนับเองนั่นเองนะครับเผื่อใครนับเวฟไม่เก่งเห็นไหมฮะบน Trading View นี้ก็มีให้เราด้วยนะครับเผื่อใครแบบชอบนับเวฟนะครับเห็นไหมฮะก็นี่เลยนะครับต้องบอกว่าการวิเคราะห์กราฟบน Trading View มันดีกว่าแบบนี้นั่นเองนะครับมันมีอินดิเคเตอร์จริงๆให้เราใช้เยอะแยะมากมายเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือเหตุผลข้อแรกนะครับที่การวิเคราะห์กราฟบน Trading View เนี่ยมันดีกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเหตุผลข้อที่2ที่การวิเคราะห์กราฟบน Trading View มันดีกว่าการวิเคราะห์กราฟบนแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับก็คือบน Trading View นี้นะครับมีกราฟให้เราเอาไว้ใช้เลือกวิเคราะห์เยอะแยะมากมายเลยนั่นเองนะครับทุกคนดูนะครับอย่างของผมเนี่ยสมมุติผมเสิร์ชหาตัว AUD JPY นะครับทุกคนดูนะครับว่ากราฟของตัว AUD JPY เนี่ยโอ้โหมีให้เราเลือกใช้เยอะมากๆเลยนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะเลือกดูได้นะครับว่าเนี่ยกราฟของแต่ละโบรกเกอร์เป็นยังไงบ้างกราฟไหนเสถียรกว่ากราฟไหนไม่ค่อยเสถียรเราจะได้สามารถไปเลือกเทรดในกราฟที่มันมีความเสถียรมากกว่าได้นั่นเองนะครับซึ่งนี่เลยนะครับก็คือเหตุผลข้อที่2นะครับก็ Trading View นี้มีกราฟให้เราเลือกใช้ในการวิเคราะห์เยอะมากๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับ Trading View เราสามารถเอาไว้ใช้วิเคราะห์กราฟหุ้นไทยได้ด้วยนะครับทุกคนยกตัวอย่างเช่นหุ้น CPO แล้วกันนะครับเห็นไหมฮะเราก็สามารถที่จะพิมพ์ค้นหาไปได้เลยนะครับนี่นะครับตัว CPO นะครับหรือว่าตัวหุ้นไทยแล้วเนาะหุ้น CP นะครับก็เห็นไหมฮะก็มีชาร์ตให้เราใช้วิเคราะห์เหมือนกันนะครับแล้วก็ชาร์ตตรงนี้นะครับเป็นชาร์ตที่ตรงตามราคาในตลาดหุ้นไทยเลยนะครับก็เราสามารถที่จะมาวิเคราะห์บน Trading View นี้ได้นะครับแบบใช้อินดิเคเตอร์จริงๆบน Trading View นี้ช่วยวิเคราะห์ได้ด้วยอีกต่างหากนั่นเองนะครับโอ้บอกเลยครับว่าดีมากๆเลยนะครับนี่เลยนะครับก็คือเหตุผลข้อที่2นะครับที่การวิเคราะห์กราฟบน Trading View นี้มันดีกว่าบนแพลตฟอร์มอื่นๆนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเหตุผลที่3เหตุผลที่ตัว Trading View นี้เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เราใช้วิเคราะห์กราฟได้ดีกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับก็คือตัว Trading View นี้เราสามารถที่จะเขียนสคริปต์เข้าไปได้นั่นเองนะครับเราสามารถเขียนสคริปต์อาจจะเป็นสคริปต์แบ็กเทสหรือเราอาจจะเขียนสคริปต์เทรดเซตอัพของตัวเองหรือเราอาจจะเขียนสคริปต์สร้างอินดิเคเตอร์ของเราขึ้นมาเองได้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งข้อดีที่ดีมากๆเลยนะครับที่การใช้งาน Trading View นี้เนี่ยมันจะทำให้เราสามารถวิเคราะห์กราฟได้ดีกว่าบนแพลตฟอร์มอื่นๆนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับผมเองก็ทำเซตอัพการเทรดของผมเนี่ยบน Trading View ด้วยเหมือนกันนะครับนี่นะอันนี้เป็นเซตอัพการเทรด Binary นะครับทุกคนเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูเนาะนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือเทรดเซตอัพของผมนะครับอันนี้เป็นเทรดเซตอัพตัว Binary นะครับนี่จะเห็นว่าเนี่ยถ้าเวลาผมจะหาจุดเข้าของ Binary เนี่ยบางทีผมก็ไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์เองมากก็ได้นะครับเนี่ยผมก็เขียนสคริปต์เพื่อให้มันช่วยวิเคราะห์กราฟให้เรา
ได้ด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วก็นี่นะครับอันนี้เป็นอีกเซตอัพหนึ่งของผมนะครับอันนี้ก็เป็นเซตอัพสำหรับเทรด Forex แล้วก็เทรด Future นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเราก็สามารถที่จะมาเขียนเทรดเซตอัพให้มันเนี่ยช่วยเราหาจุดเข้าได้ด้วยหรือเอาไว้ใช้แบ็คเทรดก็ได้ด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะนี่เลยนะครับคือบอกเลยว่านี่คือเหตุผลที่สำคัญมากๆเลยนะครับที่ทำให้ Trading View เนี่ยวิเคราะห์กราฟได้ดีและมีประสิทธิภาพมากกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนั่นเองนะครับและนี่เลยนะครับก็คือทั้ง3เหตุผลนะครับที่ว่าทำไมการวิเคราะห์กราฟบน Trading View มันถึงดีกว่าการวิเคราะห์กราฟบนแพลตฟอร์มอื่นๆนั่นเองนะครับโอเคครับก็หวังว่านี้น่าจะตอบคำถามให้กับเพื่อนๆกันได้นะครับว่าทำไมผมชอบมาวิเคราะห์กราฟบน Trading View มากกว่าจะไปวิเคราะห์กราฟบนแพลตฟอร์มที่ผมเทรดโดยตรงเลยอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันช่วยให้วิเคราะห์ได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่านั่นเองนะครับก็โอเคครับผมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจใช้งาน Trading View เหมือนกันกับผมดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกใช้งาน Trading View ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสมัครเข้ามาผ่านลิงก์ของผมที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนการสนับสนุนผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าดูช่องของผมนี้แล้วชอบนะครับรู้สึกว่าอยากจะสนับสนุนนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับแค่สมัครสมาชิก Trading View ผ่านลิงก์ของผมเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนผมแล้วนะครับโอเคครับตามนี้เลยนะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันนะครับหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้ได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันมากๆเลยนะครับได้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมYeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.